สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาครับอยากจะเชื่อมต่อมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เข้ากับจอทีวีใหญ่ๆแบบนี้นะครับกับตัวนี้เลยครับเยี่ยหัว G6 ครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก่อนจะไปแกะกล่องนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของปี2019ซึ่งออกมาสักพักแล้วผมเพิ่งจะหยิบมารีวิวนะครับสำหรับตัวนี้ครับรองรับความละเอียดการส่งสัญญาณภาพแบบ Full HD ซึ่งเขาโฆษณาไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ดีเลย์ครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมผ่านมือถือแล้วก็เห็นตัวเองเล่นเกมในจอใหญ่ๆแบบนี้หรือว่าจะดูหนังส่งไฟล์ดูข้อมูลอะไรต่างๆครับวันนี้เดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อแล้วลองทดสอบการเล่นเกมดูว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนครับสำหรับตัว Wireless Display Dockle ตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อเย่หัวนะครับชื่อจีนมาเลยนะครับเราจะเจอปัญหาว่าพวกมิเรอร์สกรีนแคสติ้งอะไรตัวเก่าๆเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ 5G ได้ครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็น Dual Band นะครับเป็นระบบสามารถใช้ Wi-Fi ก็ได้ใช้ 5G ก็ได้นะแล้วก็ยังซัพพอร์ตกับการใช้ Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือที่เป็น 4G อีกด้วยครับซึ่งคู่มือก็มาเป็นภาษาอังกฤษนะข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ให้มานะครับก็จะมีตัวนี้นะสายเชื่อมต่อสัญญาณซึ่งตัวที่ผมเห็นครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบนะฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเสียบสายแปลงนะครับที่จะเสียบเป็น HDMI นะครับเพื่อต่อเข้ากับจอทีวีนะข้างหนึ่งเราก็เสียบสายสัญญาณนะครับที่จะต่อเป็น Wi-Fi ครับแล้วก็มีต้องต่อใช้กับสาย power นะเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จครับเราจะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับหรือถ้าใครไม่เห็นแบบนี้นะเห็นเป็นหน้าจอ Android เนี่ยให้กดปุ่ม reset ที่ตัวเครื่อง1ครั้งนะครับจะเป็นหน้าจอของ iOS นะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับ iOS นะครับก็ให้เข้ามาที่หน้า Wi-Fi ครับแล้วก็ให้ดูรหัสเดียวกับตัวเครื่องนะครับก็คือเย่หัว5672D3ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจะมีพาสเวิร์ดนะพาสเวิร์ดแล้วเราจะเห็นแล้วว่าเขาขึ้นอยู่หน้าจอนะครับก็1-8ครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กลับเข้าไปหน้าจอหลักครับสไลด์จอขึ้นนะสำหรับ iOS ครับแล้วก็กดสกรีนมิเรอร์ริงครับเราจะเห็นชื่ออุปกรณ์แล้วนะครับเราก็กดเข้าไปฮะแค่นี้เองนะเครื่องก็ทำการมิเรอร์ริงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จอมือถือของเราก็ขึ้นไปอยู่บนจอทีวีเรียบร้อยแล้วครับกรณีเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเชื่อมต่อได้โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรนะชิ้นแรกเสียงต่างๆมาโอเคครับอยากให้ดูครับว่าเวลาเราทัชหน้าจอนะครับแล้วก็เวลาที่เกมแสดงออกมาที่จอทีวีเนี่ยถือว่าลื่นไหลนะครับคือถ้าเล่นเกมนี้โอเคเลยนะครับดูการบังคับการเคลื่อนไหวอย่างที่เราเห็นนะครับว่าภาพบนจอเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสมูทนะสมูทนะสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมฟรีไฟร์กันนะครับสำหรับวันนี้ครับในแบบของเราก็ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกง Adidas และรองเท้านั่นยางนะเราเจอฐานทัพแรกของเราแล้วนะครับสามารถ walking วิ่งกลางอากาศก่อนได้ครับปืนก็เจอแล้วนะครับหยิบปืนขึ้นมาก่อนเลยนะซึ่งวันนี้ผมได้ไปดูการ์ตูนไซตามะมาซึ่งผมก็อยากเป็นเหมือนไซตามะนะครับก็สามารถใช้งานกับ YouTube ได้ครับหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 4G ธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยไหวโหลดไม่ค่อยขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้เยี่ยหัว G6 ตัวนี้ไว้ใช้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับสามารถเล่นเกมแบบนี้ได้ครับสำหรับการดูหนังผ่าน YouTube ครับอาจจะกระตุกนิดหน่อยครับก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับใครชอบใครถูกใจอยากซื้อไปใช้สั่งเองเลยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ